หืมคุณใหญ่ร้อยมาลัยเป็นด้วยเหรอครับเนี่ยใช่คุณแม่ท่านสอนฉันทำแบบเด็กๆนะแปลกดีนะครับปกติผมไม่ค่อยเห็นบ้านไหนสอนลูกชายร้อยมาลัยเท่าไหร่ไม่เห็นจะแปลกเลยการร้อยมาลัยควรจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นหรือก็จริงครับตอนเด็กๆฉันป่วยบ่อยนะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปคุณแม่ท่านที่เป็นห่วงคิดว่าขวัญของฉันหายไปตั้งแต่ตอนที่ฉันเกิดจึงเริ่มร้อยมาลัยแล้วก็ทำบายสีพอคุณแม่ท่านเริ่มทำอาการของฉันก็ดีขึ้นพอฉันโตขึ้นก็เลยติดมาเป็นนิสัยนี่แหละเวลามีอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจฉันก็จะมาร้อยมาลัยแปลว่าตอนนี้คุณใหญ่มีเรื่องที่ไม่สบายใจหรอครับหากเป็นคำถามนี้ฉันน่าจะถามพ่อจอมเสียมากกว่านะพ่อจอมอยากลองร้อยมาลัยดูไหมล่ะเราจะร้อยสลับกันค่อยกันตรงนี้หนึ่งครั้งตรงนี้แล้วตรงนี้ทำเสร็จเป็นการกลางเฮ้ยจอมไม่เป็นไรครับเฮ้ยไหวหรือเปล่าไหวครับแผลเล็กๆน้อยๆนี่แล้วก็เสียบชิปใช่ดอกสุดท้ายช่วยตรวจข้อสอบหน่อยครับคุณครูใหญ่เก่งมากนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยฉันไม่เชื่อเลยนะคุณครูดีครับ